ในตัวอย่างการคำนวณเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมฮะ1โจทย์นี่เราอ่านโจทย์นะครับลูกโป่งบรรจุแก๊สฮีเลียมปริมาตรปริมาตรคือตัวแปรอะไรครับตัวแปร V ขั้นตอนที่2คือตัวแปรตีตัวแปรนะฮะอันนั้น V มีค่าเท่ากับ30ลิตร V มีค่าเท่ากับ30ลิตรนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับที่ความดันนะครับตัวแปร P นะครับ 1.5 นะครับ P เท่ากับ 1.5 atm โอเคนะครับณอุณหภูมิตัว T นะครับ T เท่ากับ40องศาอันนี้เขาใช้องศาเซลเซียสนะครับใช้องศาเซลเซียสแล้วก็แปลงให้เป็นองศาเคลวินซะแปลงเป็นองศาเคลวินก็273นะครับเหมือนเดิมนะฮะบวกกับอันนี้องศาเซลเซียสนะครับบวกกับ40นะครับเป็นองศาเคลวินมีค่าเท่ากับ0บวก3ได้3 4บวก7ได้11ใส่1ทด1เป็น313เคลวินนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับทีนี้พอได้นี้กลุ่มนี้ก็เขาก็จะเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมฮะกลุ่มของสภาวะชุดแรกนะครับทีนี้เขาบอกว่าปริมาตรตัวนี้คือ V ของลูกโป่งเป็นเท่าใดถามหาปริมาตรว่าปริมาตรนี้เท่ากับเท่าใดนะครับ V เท่ากับเท่าไหร่นะครับ TSTP บอกไปแล้วนะฮะ TSTP นี่คือT เท่ากับ0องศาเซลเซียส P เท่ากับ1 atm แล้วก็มาแทนตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น P เท่ากับ1 atm นะครับแล้วก็ T เท่ากับ0องศาเซลเซียส0องศาเซลเซียสก็คือ273บวก0นะครับครูขออนุญาตเป็น273เคลวินเลยแล้วกันโอเคนะครับดังนั้นเราก็กำหนดชุดได้แล้วนะฮะกำหนดชุดของตัวแปรได้แล้วว่าตัวแปรชุดนี้เอาให้เป็น1นะโอเคนะครับตัวแปรชุดนี้เป็น2นะโอเคไหมครับมันก็จะได้เป็นชุดตัวแปรออกมาก็เราก็ดำเนินขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3พอเรามีตัวแปรในใจเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่3เราก็คิดหาสูตรใช่ไหมฮะสูตรมันก็มีอยู่3ตัวแปรก็คือ P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 แล้วก็มีสูตรเหมือนเดิมสูตรตัวแปร3ตัวนะครับตัวแปร3ตัวนี้นะครับเราก็เอามาแทนค่าดูนะครับ P1 คือ 1.5 ใช่ไหมฮะ 1.5 atm คูณด้วย V1 V1 คือ30ลิตรนะครับทั้งหมดหารด้วย T1 T1 คือเท่าไหร่ครับ313องศาเคลวินแบบนี้ใช่ไหมฮะมีค่าเท่ากับ T2 T2 คือ1 atm คูณด้วยปริมาตรที่เขาต้องการทราบคือ V2 หารด้วย T2 คือ0องศาเซลเซียส0องศาเซลเซียสก็คือ273องศาเคลวินโอเคไหมครับแบบนี้ออกมาพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือแทนค่าเรียบร้อยแล้วทำไงต่อครับเราก็ทำการ1ตีโจทย์2ทำไงครับตีตัวแปร1อ่านโจทย์2ตีตัวแปร3คิดหาสูตร4แทนค่าใช่ไหมครับ5หาคำตอบ4แทนค่าแทนไปแล้วนะครับแทนค่าแทนเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่5ก็คือคำตอบแล้วทีเนี้ยนะครับทีนี้พอขั้นตอนแทนค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาย้ายจากหารย้ายให้เป็นคูณนะครับหารนี่ดูจากไหนดูจาก273มันทำอะไรอยู่กับตัว V นะฮะเอาตัว V ตัวตั้งนะครับมันหารอยู่แล้วก็ย้ายไปคูณ
ส่วนตรงนี้มันคูณอยู่แล้วก็ย้ายกลับมาหารนะครับย้ายกลับมาหารโอเคนะครับแล้วก็ได้เป็น 1.5 ATM คูณ30ลิตรนะครับคูณด้วย273เคลวินหารด้วย313เคลวินคูณกับ 1 ATM มีค่าเท่ากับ V2 โอเคไหมครับทีนี้พอเราย้ายข้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าเราตัดหน่วยอย่างไหนได้บ้างนะเคลวินตัดเคลวินนะครับ ATM ตัด ATM โอเคถ้าหน่วยมันเหมือนกันแบบนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับมันก็ได้เลยมันก็จะได้คำตอบออกมาเป็นในหน่วยของลิตรนะฮะหน่วยของลิตรซึ่งตรงตามกับหน่วยของปริมาตรนะครับตรงตามกับหน่วยของปริมาตรตรงนี้นะครับแต่ถ้าหน่วยออกมาตัดแล้วหน่วยออกมาไม่ตรงกันนี่ก็แสดงว่านักเรียนตัดนักเรียนย้ายข้างผิดนะฮะหรือไม่งั้นก็นักเรียนลืมเปลี่ยนหน่วยอันนี้มันก็ตรวจสอบตัวเองได้นะฮะทีนี้ต่อไปนะฮะเราก็ติดตัวเลขไว้ติดตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างล่ะมี 1.5 ใช่ไหมครับมี30มี273นะครับแล้วก็313แล้วก็มาทำการคูณตัวเลขแล้วก็หารตัวเลขกันนะครับลองดูนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน30คูณกับ 1.5 ก่อนแล้วกันนะฮะ50ได้0 535 10ได้0 13ได้3นะครับมันก็จะออกเป็น054ได้450นะครับแต่อย่าลืมว่ามีทั่วยม1ตำแหน่งก็เติมจุดให้เขาซะนะครับก็จะได้เป็น45นะฮะ45โอเคนะครับคูณตัวแรกได้45ต่อไปครับ273คูณกับ45นะฮะ53 15 15ทด1 57 35เป็น36ทด3 5 2เป็น10 13 4 3 12ทด1 15 20 16 14 17 28 29ทด2 42 8 9เป็น10ได้เป็น5 8 9 บวก 3 เป็น12ทด1 2 และ1นะครับก็จะได้1 2 2 8 5นะฮะไม่รู้ว่าตรงไหมนะครับ1 2 2 8 5นะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็มาตั้งหารโอเคนะครับ1 2 2 8 5นะครับหารด้วยนี่นะหารด้วย3 1 3โอเคไหมฮะ3 1 3ทีนี้เราคิดยังไงเวลาคนลูกนักเรียนหารไม่ค่อยเก่งดูยังไงทีนี้วิธีการนะฮะอันนี้เลข3หลักใช่ไหมครับเลข3หลักเราก็ไปดูเลข3หลักเหมือนกันแบบนี้อันดับแรกดูเลข3หลักก่อนสังเกตตัวตั้งมัน122กับตัวหารมัน313มันต่างกันตัวตั้งน้อยแต่ตัวหารเยอะมันก็หารไม่ได้แล้วก็ต้องเลื่อนเป็น4หลักโอเคไหมฮะพอเลื่อนเป็น4หลักเสร็จปุ๊บเราก็แค่ดูเลขข้างหน้านะกับเลข2หลักตัวนี้3เท่าไหร่ไม่เกิน12ใช่ไหมครับ3เท่าไหร่ไม่เกิน12 3 4 12เราอาจจะใช้4ก่อนก็ได้นะฮะอาจจะใช้4 4 3 12 4 2ทด1 4 1เป็น4เป็น5 4 3เป็น12เห็นไหมฮะพอเราใส่ปั๊บเราสังเกตพบว่าตัวข้างบนมันน้อยกว่าแต่ตัวข้างล่างอันนั้นใส่เลข4ไปปั๊บพอคูณมาปั๊บมันจะเกินแล้วก็เลื่อนจากเลข4เป็นเลขอะไรครับให้น้อยลงก็คือเลขอะไรครับเลข3อันนี้คือตัวอย่างที่ครูหาให้ดูเพื่อให้พวกเรารู้ว่าวิธีการเป็นยังไงนะครับเลข3 33เป็น9 31เป็น3 33เป็น9โอเคนะฮะแล้วเราก็ลบกันนะฮะลบไม่ได้ยืมมาตรงนี้เหลือ1ตรงนี้เป็น18 18ลบ9เหลือ9ลบไม่ได้ยืมมาเป็น1ตัดตรงนี้เหลือ1นะ
ครับ3ไปหา10เป็น7 7เป็น8อันนี้ก็จะเหลือ11เหลือ2โอเคนะครับ2 8 9ถ้าลบผิดก็เช็คช่วยครูด้วยนะฮะดึง5ลงมานะฮะดึง5ลงมาแล้วก็เช็คเหมือนเดิมครับ3เท่าไหร่ไม่เกิน28 3เท่าไหร่ไม่เกิน28ใช่ไหมฮะ3 9 27เมื่อกี้เราเอา9แล้วมันเกินเราเอาตัวที่มันตรงแล้วมันจะเกินใช่ไหมอันนั้นเราก็เอาตัวที่มันน้อยลงก็คือ38นะครับเอา8นะครับคูณโอเคนะครับ8 3 24 8 1เป็น8เป็น9เป็น10 8 3 24เป็น25โอเคนะครับลบกันนะฮะเหลือ1ลบกันเหลือ9ลบกันเหลือ3เกินไหมครับ8ได้ไหมสังเกตถ้าเอา8ได้3 9 1ซึ่งมันเหลือเยอะกว่าแสดงว่า8มันไม่พอต้องเอาเป็น9นะฮะเราก็ถอดลบออกแล้วเราก็เติมเป็น9ซะลบนิดนึงอันนี้แสดงให้เห็นว่าเวลาคิดเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวเองตลอดถ้าเราคิดผิดแล้วก็คิดใหม่นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรคณิตศาสตร์ก็เป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะครับเอา9นะครับ9ใส่9ดูนะฮะตอนแรกบอกว่า9จะเกินใช่ไหมฮะพอใส่8มันไม่พอ9 3 27นะฮะ9 1เป็น9 10 11ถึง1 9 3 27เป็น28โอเค2 8 9 5กับ2 8 1 7โอเคได้ครับได้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกครับถ้าทำตั้งใจทำแล้วตัวเองก็พยายามนะครับมันไม่ได้อาศัยความเข้าใจมากนะครับแต่ว่าเราต้องฝึก15นะครับตัดเหลือ8 15ลบ7เหลือ8 8ลบ1เหลือ7เหลือ78นะครับเติมจุดแล้วใส่0 3เท่าไหร่ไม่เกิน32ใช่ไหมครับ32น่าจะได้โอเคมันก็จะได้คำตอบอยู่ที่ 39.2 นะครับได้ประมาณ 39.2 แล้วก็ตัดเป็นเลขกลมๆว่า39ลิตรโอเคไหมครับข้อนี้ก็จะได้คำตอบอยู่ที่39ลิตรนะครับได้คำตอบที่39ลิตรครับผมอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับอันหนึ่งอ่านโจทย์อ่านเรียบร้อย2ที่ตัวแปรตัวแปรมี v มี p มี t มีอยู่2ชุดแล้วก็แบ่งชุดหนึ่งเป็นชุดหนึ่งนะครับเป็น v 1 p 1 t 1นะครับอีกชุดหนึ่งก็เป็น v 2 p 2 t 2นะครับซึ่งในโจทย์กำหนดมาก็มีกำหนด STP มานะฮะกำหนด STP มาเราต้องจำไว้ STP เนี่ยคือ Standard Temperature and Pressure เนี่ยที่ T เท่ากับ0องศาเซลเซียสที่ P เท่ากับ1 atm เราก็ต้องรู้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเข้าสูตรนะครับเข้าสูตร P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2เข้าสูตรเสร็จปุ๊บก็แทนค่านะครับแทนค่าโชคดีว่าหน่วยของเรามันตรงกันอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็ตัดหน่วยได้เลยนะครับก็จะได้เป็นหน่วยของปริมาตรซึ่งเป็นหน่วยของลิตรของ V ออกมานะครับแล้วก็ทำการคำนวณตัวเลขได้อยู่ที่ 39.2 นะครับก็ประมาณ39โอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่7